ก็พอเข้าใจได้ผมว่าแต่ต้องเข้าถึงนะฮะจึงจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มารู้หมดครับบอกให้ทราบว่าพอเข้าใจได้ thank you ลูกหนอบว่าไง thank you very much อ้าวก็พอเข้าใจได้ก็ระวังเข้าถึงยังดีกว่าไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจพอเข้าใจมันดีกว่าไม่เข้าใจครับ พอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้าใจ 5% 50% 80% เข้าใจ 99.99% ก็รอวันเข้าถึงอีกที่เหลือนั่นเป๊ะเข้าใจ 100% โอ้โหเข้าถึงโป๊ะพอเข้าถึงโป๊ะก็จะรู้ว่าโอ้โหเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมงานนี้นะอะไรมันจะปานนั่นลุงคอยดูกันแล้วกันนะมาถึงต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝั่งเฟสนะเชนชาโอ้โหมีคนจะส่งปฏิทินมาให้แล้วมีปฏิทินเตรียมไว้ให้ลุงแล้วทั้งหมด4ชุดพูดผ่านรายการแป๊บเดียวก็จะมีคนส่งมาให้แม่ลุงเป็นคนที่มีบุญจริงมนุษย์ลุงจะพามาดูบริษัทที่เติบอ๋อลุงกดผิดกดถือFace โอ้ปึ๊กโปะลุงงอกสุขภาพปะนาคดโปะใจเย็นพี่หายใจด้วยนะคะอ้าวมีอะไรถามมาทีนี้ครับบรรยากาศประเพณีนิยมคือพอเวลาเสร็จพอที่จะเป็นองค์ความรู้เล็กๆน้อยๆได้บ้างก็มนุษย์ที่ผ่านมาองค์ความรู้ก็มาถามกันตอบกันตรงนี้แหละถามกันตรงแบบเอาแบบหน้าตักใส่กันเนี่ยเรียลไทม์อ้าวมีใครถามมาฝั่งเฟซนะเอาฝั่งยูทูบคราวนี้นะครับโอ้ยูทูบว่าไงอึ๊บโอ้เสียงนักอึ๊บเลยยูทูบโอ้โอ้สดเลยเนี่ยมาแล้วใช่สดกดเข้าไปชั่วเฮ้ยตั้งแต่วันไหนแล้วเนี่ยโอ้คนประเทศนอกแบบนี้ลุงจะไปยังไงต่อนี่มั้งนี่นะมั้งนี่นะมั้งใจเย็นๆต่อลุงจะไปยังไงต่ออ้าวใช่แล้วใช่แล้วพี่ใช่แล้วพี่แม่แล้วใช่แล้วใช่แล้วมีเสียงกระซิบจะใช่ได้เอาละทีนี้ท่านใดบ้างนะครับที่อยู่หน้าจออยู่ในจออยู่ในจอตื้อนั่นเอาใครส่งอะไรมาให้วันนี้นะฮะจะมาทางอากาศจะมาทางแบบไหนก็ตามทีก็ขอให้คูณกลับไป500เท่าหรือเกินกว่า500เท่าทุกคนทุกท่านกันแล้วกันนะเป็นที่รู้กันท่านส่งอะไรมาให้ลุงทางตรงทางอ้อมก็คุณกลับไปขอให้รับกันเต็มๆปีนี้นะฮะเช้าวันนี้หนูโอน
อาทำบุญถูกคนถูกที่แล้วนะคะขึ้นหลุมเอาคุณกลับไปเกิดกับฮาราเทาและเกิดกับฮาราเทาที่ว่านะครับท้ายสุดของปี2020ปีใหม่ขอให้ลุงช่วยอธิษฐานให้ชาวโลกมีความสุขทั่วหน้ากันนะครับนั่นแหละสวัสดีลุงแสดงว่าต่อจากนี้ไปหนูต้องระวังพฤติกรรมคำพูดกิริยาตัวภาษาตัวหนังสือสุภาพคิดดีพูดดีทำดีอะไรแบบนี้แบบนี้ก็แฟร์สำหรับหนูสิคะอิสระหายหมดไม่ไหวมากลูกหนูไม่แสดงไม่เป็นความรู้สึกคือความจริงความรู้สึกคือความจริงย้ำมันเป็นความจริงทางโลกความรู้สึกนั้นคือความจริงแน่นอนแต่มันเป็นความจริงแบบโลกโลกเป็นทางโลกชัดเจนถ้าทางธรรมมันจะไร้ความรู้สึก abnormal พร้อมกับ unconscious นั่นคือทางธรรมนะเป้าหมายสูงสุดก็คือทางธรรมนะครับมนุษยชาตินะครับแต่ขอให้เข้าใจทางโลกบทบาททางโลกต้องให้เข้าใจไม่เข้าใจไม่ได้นะแล้วเกิดมาทำไมต้องตอบไม่รู้เกิดมาแล้วทำอะไรต่อมารับรู้เรียนรู้พฤติกรรมทางโลกนี่เองครับนะเพราะฉะนั้นอย่าหลงโลกเข้าใจโลกแล้วอย่าหลงโลกครับเข้าใจให้ได้แล้วเราก็จะไม่หลงมันอยู่กับมันนี่อย่างสบายคำว่าโลกคือวัตถุนะฮะอย่าลืมสิ่งของวัตถุนี่คือโลกเป็นความจริงตามสมมติทั้งสิ้นเรามารับรู้เรียนรู้ของจริงความจริงตามสมมุติทั้งหมดพูดภาษาพุทธศาสตร์คำเดียวจบก็คือเรื่องของอัตตาตัวตนเข้าใจอัตตาตัวตนปุ๊บไม่ต้องพูดและกิเลสตัณหาราคะไม่ต้องพูดเลยเพราะอัตตาตัวตนมันจะเหนือกว่าทุกอย่างหมดอัตตาตัวตนสิ้นแล้วซึ่งอาสวะกิเลสแน่นอนก็เหมือนกับที่ลุงบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาหมดอัตตาตัวตนเยี่ยงพระพุทธองค์คือต้องไม่มีเงาแปลว่าบริสุทธิ์จริงๆนะครับหาเงาไม่เจอละโยมพระอรหันต์มีเงาอยู่นะให้รู้พระอรหันต์ยังมีเงาในเชนเชียนั่นแหละครับค่อยๆปรับเข้ามาสู่ความเป็นจริงของตัวเองง่ายๆครับที่สุดนะฮะพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวเราของทุกคนครับอยู่ในตัวท่านมีแน่นอนพระธรรมที่ลุงใช้คำพูดว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับคือพระธรรมครับไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับคำนี้นะครับใครจะมาแชร์ก็เชิญแชร์ใครจะมาเฉือนก็เชิญเฉือนถ้าเฉือนได้เฉือนพลังงานเฉือนยังไงมันไม่ขาดนะครับเฉือนพลังงานให้ดูจะเฉือนพลังงานได้ต้องเฉือนอากาศให้ได้ครับถ้าเฉือนอากาศก็ได้จึงจะเฉือนพลังงานได้โอเคไหมทำลายอากาศได้ไหมครับถ้าทำลายอากาศไม่ได้อย่าไปหวังทำลายพลังงานไม่มีทางทำได้ที่บอกว่าพลังงานตัวนี้บอกว่านะภาษาพุทธะนะฮะภาษากลุ่มสาธุคือพุทธะก็คือมันมีอยู่ก่อนเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนะฮะภาษาที่วางกันโป๊ะคำเดียวคือ emptiness คำเดียวน่าจะจบคือความว่าความว่างมีอยู่แล้ว emptiness มีอยู่แล้วภาษาพุทธะคำเดียวเป้เหมือนกันก็คือปรมัตถสัจจะเป็นความจริงโดยปรมัตถ์
พอเวลาเกิดโลกมาแล้วก็คือเป็นเรื่องสมมติแต่ปรมัตถ์ซ่อนอยู่ในสมมติตัวเราคือสมมติปรมัตถ์ซ่อนอยู่ในตัวเราอันตรงนี้นะที่ลุงบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับลุงต้องกลับมาใช้ภาษาลุงนะครับเพราะว่าใช้ภาษาคนอื่นแล้วมันจะทะเลาะกันจริงๆใช้ภาษาตลาดสดที่ผ่านมาเนี่ยทะเลาะกันไงลุงก็อธิบายภาษาเก่าแก่เก่าแก่ให้ฟังแล้วก็ภาษาใหม่มาใช้แล้วลุงก็ไม่ไปทะเลาะกับใครแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครมาทะเลาะกับลุงเพราะลุงพูดภาษาลุงคือลุงออกเพียวนิชี่ดีไหมครับถ้าใครอยู่บ้านหลังเดียวกันก็เชิญอัธยาศัยอย่างเงี้ยอยู่บ้านหลังเดียวก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องว่านี่คือสมมตินั่นคือปรมัตถ์นะงั้นสมมติก็ใช้ไปตามสมมติครับนะแต่อย่าให้สมมติมาครอบงำเรามันครอบงำเราจะไปถึงจุดตันนะครับอันตรายด้วยนะครับตันถึงจุดหนึ่งแล้วจะวนเวียนเหมือนเสือติดจั่นนะครับนะก็ค่อยๆค่อยทำความเข้าใจไอ้ที่เขาว่าค่อยวิเคราะห์ค่อยสังเคราะห์อันนั้นภาษาตลาดสดตลาดแห้งค่อยทำความเข้าใจในตัวเราจะวิเคราะห์แมวที่ไหนกันไปสังเคราะห์อะไรเห็นไหมฮะมันจะคนละความหมายภาษาตลาดสดตลาดแห้งกับภาษาเราก็ต้องแยกให้ได้นะครับไม่งั้นตัวเราจะภาษานอกตัวเราคือตลาดสดภาษาเขากับภาษาเรานะภาษาเขาก็ใช้อะไรใช้กับเขาไปในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างแต่ละบทบาทแต่ละลีลาประจำวันประจำเดือนประจำปีส่วนภาษาเราเนี่ยไม่ใช้กับตัวเราใช้กับความนิ่งใช้กับความอยู่กับใช้ในเวลาที่เราอยู่กับตัวเราเองเช่นก่อนหลับก่อนนอนที่เรียกว่าสมาธิเนี่ยโอเคไหมครับลองใส่ใจกับสิ่งนี้ดีๆครับแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งที่ลุงพูดสิ่งที่ลุงเขาก็สะกิดต่อมต่อมอะไรมันมีหลายต่อมนะสะกิดนะต่อมไร้ท่อแหละต่อมมีท่อเป็นสะกิดกันเอาเองลุงสะกิดแต่ต่อมไร้ท่อก็พอแล้วโอเคไหมวันนี้เป็นวันที่รู้สึกนิ่งและเฉยเฉยมากๆเท่าที่รู้สึกเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยอันแน่และฟังอะไรไม่รู้เรื่องอ่านไม่เข้าใจไม่แน่ใจสับสนงงว่าเขากำลังแสดงอะไรกันอยู่คะลุงช่วยอธิบายพอสังเขปอธิบายมาเยอะแล้วเมื่อกี้นี่ไม่ใช่สังเขปแล้วนั่นพึงมีสติตอนฟังลุงนะรูปหลังสองคมเลยล่ะว่ากันเอาค่อยๆใส่ที่สกาวเราไปตั้งคณะตลกกันเอาเข้าไปลุงบอกว่าเราคือส่วนย่อของโลกและทุกสรรพสิ่งคือสิ่งเดียวกันตอนนี้มีคนเจ็บป่วยทั่วโลกกระแสความไม่สบายตัวเชื่อมโยงถึงกันไหมคะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวที่ลุงเคยเปรียบเทียบต้องบอกว่าใช่นะครับเอาประโยคนี้มาใช้ก่อนนะครับลุงเคยบอกว่าเราคือส่วนย่อของโลกและเป็นส่วนย่อของทุกสรรพสิ่งหรือบอกว่าทุกสรรพสิ่งเป็นสิ่งเดียวกันได้หมดครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่าอธิบายสิ่งเดียวกันให้ฟังก่อนนะครับว่า
มันจะเริ่มต้นมาจากคำว่าเอกะเอกะซึ่งแปลว่าหนึ่งเอกะเอกะเอกราชได้ไหมเอกราชแปลว่าไม่มีใครมาครอบงำเนาะเป็นอิสระเอกราชใช่นะมันใช้ระดับประเทศชาติใช่ไหมเอกราชไหนเนี่ยถ้าจะกับตัวเราเอกสิทธิ์ได้ไหมครับเนี่ยเอกสิทธิ์ใช่ไหมเอกสิทธิ์ในตัวเราตัวเรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรจะไปหรือไม่ไปจะเป็นผู้รับหรือจะเป็นผู้ให้เนี่ยพอได้ไหมครับเอกเนี่ยคำเหล่านี้นะฮะเอามาขึ้นตาช่างทีนี้กลับมาถึงบอกว่าตัวเราเป็นส่วนย่อจริงไหมทีเนี้ยเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกเห็นไหมครับแม้แต่เห็นไหมบุรีซองนี้ก็เป็นส่วนย่อของโลกไปเนี่ยปากกาเม็ดทรายหนึ่งเม็ดก็เป็นส่วนย่อของโลกใช่ไหมหนึ่งเดียวกับโลกหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งแต่ไหมครับแต่ว่าโลกทั้งใบเนี่ยถือว่าทุกสรรพสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตมาพืชมาสัตว์ใช่ไหมได้ไหมครับแต่รวมความทั้งหมดนะฮะโลกใบนี้รวมทั้งหมดนะครับคำถามแล้วให้ท่านตอบอย่างนี้ครับโลกทั้งหมดเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเชิญครับตอบผ่านจอนะครับผมจะอธิบายให้ชัดๆตรงนี้จากคำถามคุณชนชัยเนี่ยครับนิดเดียวนะฮะขอแต่ครับขอความเห็นนะฮะฟังใหม่นะครับ1คำถามมีว่าโลกใบนี้ทั้งใบนะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตถ้าใครเลือกตอบว่าโลกใบนี้คือสิ่งที่มีชีวิตกดหมายเลข1ครับถ้าใครบอกว่าไม่ใช่มีชีวิตกฎหมายเลข2ครับโอเคนะมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนะครับมีชีวิตกฎเลข1นะครับเลข2ไม่มีชีวิตโอเคครับเป็นประเด็นนะฮะคุณสนชัยนะฮะจะตอบประเด็นสนชัยผมรออยู่นะผมรออยู่ครับมันจะได้เคลียร์นะครับจะได้เคลียร์เนาะเชิญเลยครับรีบตอบมาเลยครับแล้วลุงก็จะได้เฉลยไปพร้อมกันอย่าลืมนะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันพอเวลาเข้าใจอะไรถ้าเข้าใจด้วยกันมันก็จะไปด้วยกันได้ถึงจะย้อนแย้งกันในเบื้องต้นก็สามารถปรับได้ปรับนะปรับให้มันเข้ามาอยู่ในส่วนกลางๆที่จะไปกันได้อยู่ด้วยกันได้แชร์กันอะไรพวกนี้อย่าลืมไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะอย่าลืมไม่ได้ไม่เสียนะไม่มีกำไรขาดทุนนะครับไม่เสียศักดิ์ศรีต้องบอกว่าไม่มีศักดิ์ศรีถ้าเอาศักดิ์ศรีมาเราไม่ได้นะครับ
เอาศักดิ์ศรีเอาฐานะมาไม่ได้นะครับเอาฐานะความเป็นอยู่มาวัดไม่ได้นะครับเรื่องนี้ต้องโปรดเข้าใจให้ตรงกันมันจะไปง่ายแล้วจะสนุกนะฮะก็เรียกว่าตัดตอนมันออกไปสักหน่อยหนึ่งทั่วๆไปบอกว่าตัดกิเลสตัณหาราคะออกไปให้มันสิ้นเชิงไปถึงตัดไม่ได้ก็แกล้งตัดเล่นๆไปตัดมันยังไม่ได้ก็อยู่กับมันให้ได้เงี้ยโอเคไหมครับมันก็จะไปต่อได้สง่างามนะครับ